จากกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกเลิกหรือคงอยู่พ.ร.ก.ฉุกเฉินนะครับซึ่งตอนนี้สำหรับส่วนตัวผมเห็นว่าแม้ว่าสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโควิดได้ลดลงตามลำดับแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อก็อยู่ในเลขตัวเดียวแล้วก็ต่ำกว่า10มาเป็นเวลาหลายวันแล้วแต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าถ้าเรายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะหวนกลับมาหรือไม่ซึ่งไม่มีหลักประกันใดๆเพราะผมก็เห็นด้วยที่จะให้รัฐบาลได้คงการใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีกสักระยะหนึ่งจนแน่ใจว่าเราสามารถที่จะเอาชนะเชื้อไวรัสโควิดได้เด็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วเราก็ค่อยเลิกกันแต่ว่ากรณีการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาลซึ่งตอนนี้คณะกรรมการเฉพาะกิจได้มีการพิจารณาเพื่อที่จะลดเวลาให้การประกาศเคอร์ฟิวจาก4ทุ่มขยับเป็น5ทุ่มถึงตี4แสดงว่าร่นไป1ชั่วโมงซึ่งจะนำเสนอสบค.กรรมการชุดใหญ่ในวันนี้ส่วนตัวผมเห็นว่าการประกาศเคอร์ฟิวในวันนี้เนี่ยแทบจะไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ารัฐบาลมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินควบคุมร้านอาหารผับบาร์อาบอบนวดแล้วก็สถานที่บริการกลางคืนเพราะจะไม่มีคนที่จะไปพลุกพล่านในตอนกลางคืนหรือมั่วสุมตอนกลางคืนเพราะเป้าหมายการประกาศเคอร์ฟิวที่ต้องการที่จะจัดการกับพวกเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่มีซึ่งถ้าเรายังมีเคอร์ฟิวก็ไปกระทบกับคนที่คนส่งสินค้าการเกษตรคนที่ประกอบอาชีพทางกลางคืนหรือว่าเดินทางกลางคืนด้วยความจำเป็นนะครับแม้ว่าจะมีข้อยกเว้นก็ตามแต่ว่าก็เหมือนกับว่าได้ไม่คุ้มเสียนะครับผมเลยเสนอให้พลเอกประยุทธ์ได้พิจารณาเรื่องนี้ว่าควรที่จะยกเลิกเคอร์ฟิวเนี่ยไปเลยจะดีกว่าเพราะลำพังพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็เอาอยู่แล้วสำหรับการที่ควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับจึงอยากจะเรียนมายังพลเอกประยุทธ์นะครับว่าให้มีการยกเลิกพ.ร.ก.โทษให้มีการยกเลิกประกาศเคอร์ฟิวไปได้เลยแล้วก็ส่วนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเห็นว่าก็ดำรงคงใช้อยู่ได้อีกระยะหนึ่งจนกว่าเราสามารถจะชนะเชื้อไวรัสโควิดได้เบ็ดเสร็จแล้วเราค่อยยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินในลำดับต่อไปครับ